สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้แม่นมากแอปทักษะออนเผยคลิป10ปีตุ๊กยานีทำนายอนาคตเรื่องลูกแอปทักษะออนนะครับรีโพสต์คลิปทางรายการตามกระแสแฮชแท็ก10 year challenge เป็นคลิปของตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วที่ได้ไปออกรายการดังพร้อมกับแคปชั่นว่าอาตุ๊กแม่นมากค่ะแฮชแท็ก10 year challengeไม่เล่นเองก็มีคนเล่นให้โดยรายการที่แอปไปออกเมื่อ17ธันวาคม2551ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานนะครับตุ๊กยานีพิธีกรบอกว่าดูโง่เฮงแอปแล้วในฐานะเป็นแม่มาก่อนรู้เลยถ้ามีลูกจะดีมากแอปถึงกับถามว่าทำไมอะคะตุ๊กก็บอกว่าลูกจะดีมากลูกจะเก่งจริงๆเพราะว่าลูกต้องช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กไงเพราะแม่ช้าเรียกเสียงฮาครื้นทั้งรายการก่อนจะเป็นคลิปน้องปีใหม่มาทำงานออกรายการกับคุณแม่ด้วยลูกเก่งจริงๆนะนี่ครับนี่คือคุณตุ๊กยานีเนาะแล้วก็ข่าวก็ยังบอกอีกนะครับว่าก่อนแอปจะลงอีกคลิปเมื่อ10ปีที่แล้วที่ถูกเคนธีรเดชและน็อตรุมกันแกล้งเมาเผาขนกลางรายการพร้อมกับแคปชั่นว่าช่วงนี้จะโดนหนักหน่อย #10yearchallenge นะครับผมโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยเอาละครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากดูก็เดี๋ยวผมลิงก์ไว้ข้างล่างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ